ก่อนหน้านี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบูชูโอไปแล้วนะคะซึ่งเราถามสิ่งที่มันมีแค่อันเดียวใช่ไหมบู Boo, นี่นะคะและโ oh, อนะคะเดี๋ยวแป๊บน,นึงเดี๋ยวจะเขียนให้ดูนะบู Boo, นี่ใช่ไหมคะโอโนนแล้วก็ชู นั่นนะคะชูเราเรียนไปแล้วนะคะซึ่งเราถามสิ่งที่แบบเราเห็นแค่อันเดียวใช่ไหมคราวนี้นะคะถ้าเราจะจะบอกว่าเหล่านี้เหล่าโน,น้นแล้วก็เหล่านั้นอะไรพวกนี้นะคะเราก็จะใช้คำนี้แทนนะคะจากบูนะคะคำว่าบูเฉยๆนะคะก็จะกลายเป็นบุญลาร์นะคะบุญลาร์เหล่านี้นะคะมีมากกว่าหนึ่งนะเหล่านี้ค่เพ็ก บุนลาร์ค p e เนะคะสังเกตเพอเราใช้คำว่าบุนลาร์เนี่ยคเพเหมือนที่เราบอกไปแล้วนะคือถ้ามีจำนวนหรืออะไรอย่างเงี้ยที่บ่งบอกว่าเป็น plural อยู่แล้แลวนะคะเราภาษาตรุรกีอ่คะคำหลังนะคะเขาก็จะไม่ใช้นะคะไม่ใช้อะไรเอ่ยคือรูปก็จะส่วนใหญ่ก็จะยังคงเป็นรูปเดิมนะคะมาดูอีกรอบหนึ่งนะคะบุนลาร์ค p e เ ก็คือถามสิ่งที่อยู่ใกล้หรือว่าบอกนะคะสิ่งที่อยู่ใกล้ก็คือมีรูปน้องหมานะคะ3ตัวนะคะบุญลัดเคเพกเหล่านี้คือน้องหมานะคะต่อมาค่ะชุนลัดเคเพกชุนลัดจากชูเฉยๆนะที่แปลว่านั่นนะคะหรือนั้นนะคะก็กลายเป็นชุนลัด ชุนลัดเหล่านั้นนะคะคืพก็คือน้องหมาก็จะอยู่ไกลออกไปนะคะน้องหมา3ตัวหรือมากกว่า1ตัวนะคะชุนลัดเหล่านั้นคือหมาคือน้องหมานะคะต่อมาค่ะอนลัดอนลัดเหล่านนนะคะถ้าโอเฉยๆก็คือน,อน้นใช่ไหมคะอนลัด เหล่าน ون, ู้นเเพกก็จะพูดถึงสิ่งที่อยู่ไกลออกไปแต่ว่าเป็นในรูปแบบของสิ่งของที่มันมากกว่าหนึ่งนะคะที่มันมากกว่าหนึ่งนะก็จะใช้บุลาร์ชุนลาร์อนลาร์นะคะเอาใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะเอาใหม่อีกรอบหนึ่งบุ lar, ลาร์เหล่าเหล่าอะไรคะ เหล่านี้ชุนลดัดเหล่านั้นออนลดัดเหล่านนโน้นนะคะแต่ว่าคำว่าออนลัดก็แปลว่าพวกเขาได้เช่นกันนะคะแปลว่าพวกเขาถ้าเป็นคำสรรพนามนะคะพวกเขาอ่อนลัดแปลว่าพวกเขาออนลัดนะคะก็แปลได้ว่าเหล่าโน,น้นและพวกเขานะคะซึ่งแปลได้สองความหมายนะต่อมา ย่าขึ้นแปลว่าใกล้อุซักแปลว่าไกลโชคอุซักแปลว่าไกลามากนะคะก็จำไปใช้ได้เลยนะคะบุนลัดเนสและหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะมาดูต่อเลยค่ะมาดูต่อเลยตัวอย่างนะคะบุนลัดเนสบุนลัดเนสหรือจะใช้คำว่าบุนลัดเนดีร ก็ได้นะคะความหมายเหมือนกันเลยไม่มีไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะคะบุนลัดเนบุนลัดเนดิสเหล่านี้คืออะไรเหล่านี้คืออะไรนะคะต่อมาบุนลัดบาร์ดักทูร์หรือว่าบุนลัดบาร์ดักบาร์ดักแปลว่าถ้วยหรือว่าแก้วนะคะบาร์ดักบาร์ดักบุนลัดบาร์ดักเหล่านี้คือ ถ้วยนะคะถ้วยเดี๋ยวจิมจะอธิบายทีหลังนะว่าทำไมต้องใช้ทำไมเขาใช้ถือดีอะไรพวกนี้นะคะบารักลาธอ่าถ้าเราถ้าสมมติว่าเราจะบอกว่า แก้วหลายๆใบใช่ไหมเราไม่อยากใช้คําว่าบุลาร์ดสังเกตไหมคะว่าบารดักตรงนี้เขาต้องใช้ลาร์ดแต่ถ้าสมมุติว่าเราใช้คําว่าบุลาร์ดนะคะตรงนี้บารดักของเราก็ไม่ต้องเติมลาร์ดแล้วนะคะจาไว้ว่าภาษาตุรกีนะคะเวลาอธิบายสิ่งของอะไรพวกนี้นะคะเราก็จะถ้ามีถ้าเป็นเอกพจน์นะคะถ้าสิ่งที่เป็นเอกพจน์ เราอยากจะทำให้มันเป็นอภพหุพจน์ก็คือการเติมลัดแลทใช่ไหมคะแต่ถ้ามี number ใช่ไหมตัวเลขนะคะ2 3หรือมากกว่า1ใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องเติมลัดแลทไปแล้วนะคะอย่างที่เราเรียนในวิดีโอที่แล้วนะคราวนี้นะคะมาดูตัวอย่างต่อมาค่ะบุญลัดคิมบุญลัดคิม หรือจะพูดว่าบุลลาร์คิมดิธบุลลาร์คิมดิเหล่านี้คือใครนะคะเหล่านี้คือใครใช้ได้นะคะคือไม่ต่างบุลลาร์คิมหรือบุลลาร์คิมดิธก็แปลว่าเหล่านี้คือใครนะคะและคำตอบที่เขาให้มาเขาบอกว่าดูจากรูปภาพนะคะบุลลาร์เอรนจีนะคะนี่บุลลาร์เอรนจี เหล่านี้คือนักเรียนหรือจะตอบว่าบุนลัดเอเรนจิดิรนะคะเหล่านี้คือนักเรียนและถ้าเราไม่ใช้คำว่าบุนลัดเราก็ต้องใช้คำว่าแลดแทนกลายเป็นเอเรนจิแลเอเรนจิแลเติมอันนี้นะคะเติมรัดแลดอย่าลืมนะว่ามีกฎอะไรบ้างนะคะถ้าใครลืมแล้วนะคะก็ไปดูวิดีโอก่อนหน้านี้นะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนรู้ภาษาตรุรกีกับช่อง iCST กับ z ิมนะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจเรียนคอร์สภาษาตรุรกีระดับ A1 เป็นคอร์สพื้นฐานนะคะเรียนรู้การออกเสียงเพียนชนะสระและก็การสร้างคำนะคะสร้างประโยคง่ายๆนะคะสามารถที่จะสมัครนะคะหรือสอบถามตามลิงก์ข้างล่างนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะฮอชคา